ครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมมาดูรถขุดครับผู้ชมครับอยู่ในป่าในดงเลยอะแบบป่าแบบป่าจริงๆเลยอะแต่ว่าก็ยังมีนาอยู่นะครับนี่ครับป่าเลยอะดูดิคือตรงนี้เขาเคยมาทำแล้วนะครับสถานีคันเดิมครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับดูเลยมากถนนอยู่ฝั่งนู้นนะครับหาล้วนๆครับแบบป่าแบบบินป่าเลยนะครับดูดิบินป่าเลยนะครับ204ครับคันเดิมเพิ่มเติมอยู่ในป่าครับข้างป่าอ้อยเลยเนี่ยจะ5 โมงแล้วครับจะ5 โมงแล้วคือผมเดินเข้ามาก็แบบคิดว่าเขาจะเลิกงานแล้วนะครับดินสวยมากครับดินป่าเฮ้ยร้อยครับคนท้องแก่ขับเองครับเอาปิ๊บแต่แล้วใส่อีกเอาไปนี่อะไรเนี่ยใหญ่มากครับ20 ตันนะครับผู้ชม20 ตันเลยครับเนี่ยผมถ่ายไปหลายรอบมากเลยครับเนี่ยถ่ายมันย้อนแสงนิดหน่อยครับผู้ชมฝั่งนู้นฝุ่นฝั่งนู้นฝุ่นตอนแรกเขามาทำแล้วนะตรงนี้ก็ทำถนนนะครับแล้วก็กลับมาอีกรอบนึงก็เป็นตีป่าแล้วกันนะตีป่าแล้วก็ลอกดินลอกนาน่าจะปลูกอ้อยนะครับไปปลูกอ้อยก็ปลูกมันแล้วแหละดูในป่าครับดูในป่าเรียบร้อยครับผมดินดำครับดำปีเลยครับดินลากไม้ครับผมดินลากไม้วิ่งไกลหน่อยครับวันนี้ประมาณกิโล1-2 กิโลนะครับเพราะว่าห่างจากหมู่บ้านก็ประมาณ1 กิโลนะครับเอาหน่อยนี้โอ้ไม่ออกครับต้องขุดครับต้องขุดเอ้ยเราได้ดูช็อตเด็ดว่ะคุณผู้ชมขุดครับต้องขุดครับขุดครับเอ้ยปึ๊บปึ๊บเอ้ยเอ้ยโอ้นั่นแหละต้นอะไรวะเนี่ยเขาน่าจะเผานะครับรอมันแห้งก่อนโอ้ดินสวยมากคุณผู้ชมกระจายครับดูรถขุดดูรถไปมีทุกอย่างโ
นะครับแรงม้ามหาศาลครับมี5ฟันนะครับกระบอกสีดำนะครับนี่มหาศาลเลยแรงม้าซูมหน่อยครับคุณผู้ชมถ้าไปซูมก็จะเป็นอย่างนี้ซูมหน่อยซูมหน่อยพวกดินเหลือหลายเที่ยวอยู่น่าจะต้องเอาออกหมดเลยนี่ลอยก็ติดป่าไปเมื่อวานนะครับผมก็ไม่ได้มาดูเลยครับนะครับผมเพราะว่าผมว่างแค่ช่วงเย็นนะครับดูดิเขาตีไปเป็นแถบเลยอะเพราะว่าผมจะว่างแค่ช่วงประมาณ4 โมง 5 โมงนะครับไปช่วงประมาณ4 โมงครึ่งนะครับจะว่างช่วงเย็นนะครับผมถ้าไม่ได้ออกไปไหนนะดูดิเขาตีป่าครับผมคนขับนี่มาบ่อยแทบจะรู้จักกันแล้วครับเพราะว่าบ้านเขาไม่ไกลนะครับนะครับผมสานี่เดี๋ยวรอรถดำนะช่วงนี้รอรถดำอยู่ก็เดี๋ยวรถดำมาก็เดี๋ยวเที่ยวนี้ก็พอแล้วครับเดี๋ยวจะกลับบ้านเพราะว่า5 โมงจะมืดแล้วเนี่ยเขาน่าจะไม่รู้ว่าเขาจะเลิกวิ่งหยุดแล้วหรือเปล่าเพราะว่าวิ่งในหมู่บ้านก็ไม่ให้มันมืดนะครับเดี๋ยวรอรถดำนะครับอีก2 คันนะครับผมรถดำวิ่ง2 คัน